ฉางจิงลู่เตอเสี่ยวเสียจือรองเท้าบูทของยีราฟฉางจิงลู่ติวเลออี้จือเสียจืออี้จือเต้าเทียนเฮย也没有找到ยีราฟทำรองเท้าหายและหาไม่พบจนกระทั่งมืดค่ำเสี่ยวซานหยางจ่ายสู้หลินหลี่ฟาเซียนเลอเจ้อจือเสียจือจิ้วส่งเกยเลอต้าเสี่ยงเกอเกอเขอซื้อต้าเสี่ยงเกอเกอเตอถุยไทชูเลอเลิงเลอป้าแพะตัวน้อยพบรองเท้าบูทนี้ในป่าและมอบมันให้กับพี่ช้างแต่ขาพี่ช้างใหญ่เกินไปจึงโยนรองเท้าทิ้งเสี่ยวทู่จือเจียนเลอทาซัวเปียเลิงทาเคออีจั่วเอียนชงเนอเออเฉียเจ้าก็เอียนชง有特别的用处了呢เมื่อกระต่ายน้อยเห็นเขาพูดว่าอย่าทิ้งมันสามารถใช้เป็นปล่องไฟและปล่องไฟนี้มีประโยชน์มากตี้เออเทียนฉางจิงลู่หายใจเจ้าเสียจือฮูหลานขั้นเต้าเลออีเก้อฉีกว่ายเตอเอียนชง那不是我的小学จือมะวันรุ่งขึ้นยีราฟยังคงมองหารองเท้าบูทและทันใดนั้นก็เห็นปล่องไฟประหลาดนั่นไม่ใช่รองเท้าบูทของฉันเหรอเสี่ยวฉางจิงลู่เจ้าเต้าเลอทาเตอเสี่ยวเสียจือเสี่ยนจ่ายทาเตอซื่อจือเตียวสร้างชวนจัวเสี่ยวเสียจือยีรับตัวน้อยพบรองเท้าบูทสี่ข้างของเขาและตอนนี้เขาสวมรองเท้าบูทสี่ข้างด้วยเท้าทั้งสี่ของเขาอีกามาลองเสี่ยวทู่จือ为什么把靴子放到屋顶上呢原来是为了方便ซื้อจูเจ้าเต้าทายาทำไมกระต่ายน้อยจึงวางรองเท้าบูทไว้บนหลังคาบ้านกลายเป็นว่าแสนง่ายสำหรับเจ้าของที่จะเห็นรองเท้ากู้ซื่อหลีเตอเสี่ยวทู่จือตัวชงหมิงยาจุ้ยจงปังเสี่ยวเสียจือเจ้าเต้าเลอจู่เหยินกระต่ายน้อยในเรื่องนี้ฉลาดมากแค่ไหนในที่สุดก็ช่วยเจ้ายีราฟตามหารองเท้าจนพบ
ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ